สวัสดีค่ะส้มค่ะ Hello, I'm Lucas. ในสถานการณ์แบบว่าก่อนที่เราจะประกาศแจ้งข่าวสารอะไรกับกลุ่มคนเนี่ยเราจะมีวิธีการพูดเพื่อขอความสนใจจากผู้อื่นให้หันมาฟังเราได้อย่างไรน้องๆพอจะทราบกันไหมคะประโยคที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงซึ่งเรามักจะได้ยินตามสถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นสนามบินรถทัวร์ห้องประชุมที่ทำงานหรือว่าตามที่สาธารณะต่างๆนะคะก่อนอื่นเรามาดูบทสนทนานี้กันก่อนค่ะ May I have your attention please? This is the final call of Thai Airways International flight TG7902 Hong Kong. It's now boarding at gate A21. Passenger Brandon C. Lucas, please come to the gate A21 immediately. Thank you. Oh no.That's my name. It's almost time. I have to go. I have to run. สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้หนึ่งประโยคที่ใช้พูดเพื่อขอความสนใจจากผู้อื่นนะคะนั่นก็คือ May I have your attention, please? The sentence May I have your attention, please? is used when you want to call for attention from the audience, followed by what you want to announce. You can say the sentence in many places, such as an airport, conference room, and other public places.เดี๋ยวเราลองมาพูดประโยคนี้กันอีกครั้งนะคะ May I have your attention please ประโยคนี้นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือโปรดทราบหรือว่าขอเวลาให้ฉันสักครู่ซึ่งเรามักจะใช้ประโยคนี้นะคะในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะ formal หรือเป็นทางการนิดนึงนะคะคำว่า may เนี่ยถือว่าเป็นคำสุภาพนะคะแล้วก็ประโยคนี้นะคะเรามักจะใช้หรือว่าเรามักจะได้ยินในสถานการณ์ก่อนการประกาศหรือการแจ้งข่าวสารกับกลุ่มคนนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะนำประโยคที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้เวลาที่เราต้องการพูดเพื่อขอความสนใจจากผู้อื่นอย่าลืมนำไปฝึกพูดกันดูนะคะ If you want to improve your English, you should try our EOL system. Join us now at intest.net. เราเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ See you next time.